เสียงได้ฮัลโหลครับเสียงได้ได้ยินชัดดีไหมฮัลโหลครับได้ยินนะครับตัวที่2นะของกุญแจทองของหมอเนี่ยกุญแจทองของหมอตัวแรกคือตัวยาตรงหรือตัวยาหลักนะครับตัวที่2ก็คือตัวยาช่วยนะฮะคำว่าตัวยาช่วยก็คือเป็นตัวยาที่เข้าไปแก้โรคแทรกหรือโรคตามที่เกิดขึ้นมากับโรคนั้นๆนะอย่างคนมีไข้เนี่ยแล้วมีเสมหะด้วยเงี้ยนะฮะแต่เราดูแล้วคนไข้มีอาการไข้ตัวร้อนเป็นหลักแล้วมีเสมหะไม่มากนักแทรกเข้ามาอาการเสมหะเนี่ยเราเรียกว่าโรคแทรกเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวยาที่เข้าไปแก้อาการที่เป็นโรคที่เป็นอาการแทรกหรือโรคแทรกนี้ด้วยเราเรียกตัวยาตัวนี้ว่าตัวยาช่วยนะครับมาช่วยแก้โรคแทรกโรคตามนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราบอกคนนี้มีไข้เสมหะเราอาจจะให้ยายาแก้ไข้ในให้บอระเพ็ดไปอย่างเงี้ยบอระเพ็ดลดขมถูกไหมลดไข้ลดความร้อนแต่คนไข้มีเสมหะอีกเราอาจจะมีอะไรครับตัวยาอะไรที่แก้เสมหะลดอะไรครับลองลดเปรี้ยวใช่ไหมแก้เสมหะเราอาจจะมีตัวยาลดเปรี้ยวเสริมเข้าไปอีกแต่น้ำหนักยามักจะไม่เท่าตัวยาหลักคือไปแก้โรคแทรกโรคตามไปลดเช่นเรามีเราให้บริเพชไปใช่ไหมแก้โรคหลักแล้วเราก็เอายาลดเปรี้ยวเสริมเข้าไปยาลดเปรี้ยวอาจจะเป็นอะไรได้บ้างครับสมุนไพรลดเปรี้ยวมะนาวมะขามป้อมเออมะขามป้อมมะนาวเออได้นะเห็นไหมบริเพชใส่มะนาวได้ไหม เอาบริเพชใส่บีบน้ำมะนาวหน่อยได้ไหมหนึ่งคือบริเพชลดขมไปแก้ไข้ใช่ไหมแต่น้ำมะนาวมันมีรสเปรี้ยวไปช่วยละลายเสมหะไหมละลายเออนี่แหละเพราะฉะนั้นใช่กับเสมหะอันนี้คือหลักเลยฉะนั้นเวลาที่เราดูคนไข้เราต้องซักประวัติไงนะครับเพราะก็มีตัวยาขับเสมหะแล้วก็แก้ไอขับเสมหะไปด้วยนะครับแต่ตัวยานั้นก็จะต้องไม่มีน้ำหนักหรือมากไปนำตัวยาหลักนะครับจำไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาฝึกกันดูตัวที่3คือตัวยาประกอบนะครับตัวยาประกอบคำว่าตัวยาประกอบก็คือเป็นการที่เป็นตัวยาที่นะครับหมอเห็นว่าควรจะไปบำรุงหรือไปเสริมเรามีตัวยาหลักตัวยาช่วยแล้วอาจจะไม่พอนะอาจจะเป็นเราต้องป้องกันเอายาเสริมป้องกันโรคไปเสริมไปอีกนะหรือใช้เป็นยาที่ไปคุมฤทธิ์ยาตัวอื่นไว้นะฮะไม่ให้ยานั้นออกฤทธิ์ในทางลบเกินไปนะครับอย่างเรายกตัวอย่างว่าเช่นเราใช้ผักชีล้อมเนี่ยนะใส่ผักชีล้อมนะตัวนี้ก็เข้าไปก็ไปลดอาการไซท้องของยาบางอย่างได้เช่นยาถ่ายเคยกินในนี่ไหมครับไอยาที่ในยี่ห้อในการในตลาดเนี่ยยายี่ห้อหนึ่งที่เขาใช้บอกระบายทำให้ระบายท้องไอตัวที่กลุ่มยาระบายท้องที่เป็นซองๆเป็นชาเป็นอะไรอ่ะของฟิตเน่หรืออะไรพวกนี้เคยได้ยินไหมฮัลโหลครับฮัลโหลจะเสียงจะขาดอ๋อเสียงขาดๆนะเคยได้คือยาตัวนั้นที่เขาจะให้เชียร์ให้กินกันคือเป็นมะขามแขกใช่ไหมฮัลโหลเป็นมะขามแขกปรากฏว่าการกินมะขามแขกอย่างเดียวเนี่ยมันมีฤทธิ์ระบายก็จริงแต่ปรากฏว่าฤทธิ์ในทางระบายทางเดียวเนี่ยมันก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของคนไข้ก็คือมันบีบตัวลำหรือบีบลำไส้มากก็ทำให้เกิดอาการไซท้องคือปวดมวนในท้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยาไทยเราจะไม่ทำให้เกิดอย่างนั้นเราจะมีตัวยาเข้าไปคุมฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์นะของยาตัวนั้นก็คือยาในกลุ่มลดร้อนเช่นลูกผักชีล้อมลูกผักชีลาอะไรต่างๆหรือการพูเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยเข้าใจมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตัวยาประกอบก็คือเป็นตัวยาที่เข้ามาเสริมหรือไปคุมฤทธิ์หรืออาจจะมองว่าเป็นตัวยาที่ไปบำรุงเข้าไปเช่นอาจจะมีตัวยาที่บำรุงโลหิตเสริมเข้าไปก็ได้ในโรคบางโรคในได้บางอาการนะครับอันนี้เป็นตัวยาตัวที่3ก็คือเรียกว่าตัวยาประกอบนะครับนี่ตัวยาตัวที่4ก็คือ
นอกจากเรามีตัวยาตรงตัวยาตรงหรือตัวยาหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวยาช่วยแล้วก็ตัวยาประกอบทีนี้ยาของเราเนี่ยมันก็แน่นอนบางทีรสชาติเป็นไงแย่สีเสือกลิ่นเป็นไงไม่ค่อยดีนั้นตัวยากลุ่มที่4ก็เป็นตัวยาที่เข้าไปชูกลิ่นชูรสหรือแต่งสีของยาเช่นยาบางอย่างโอ้โหหน้าตอนเหรอหายไปเหรออันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ย หายไหมไปยังโครครับ ก็คุยไปเรื่อยแต่อาจารย์อัดไว้ให้นะครับ ตัวยาตัวชุดที่4ก็คือตัวยาชูกลิ่นชูรสนะครับยาบางอย่างแน่นอนมันขมเกินไปนะครับเราก็อาจจะเติมน้ำตาลลดความขมลงไปได้บ้างหรือแต่งสีให้สวยงามมากขึ้นอาจจะใส่น้ำตาลกรวดนะฮะหรือแต่งสีให้น่ารับประทานมากขึ้นอันนี้ก็มีผลทำให้น่ากินนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วหลักของการปรุงยาเนี่ยหรือเราเรียกว่ากุญแจทองของหมอเนี่ยก็มี4ประการที่เราต้องวิเคราะห์นะครับต้องจัดยางั้นถ้าเราศึกษาตำรับยาดูเนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างนี้นะครับก็คือตัวยาตรงตัวยาช่วยตัวยาประกอบแล้วก็ตัวยาชูกลิ่นชูรสเราเรียกหลักในการปรุงยานี้ว่ากุญแจทองของหมอจำไว้นะฮะกุญแจทองของหมอแต่นี้เรามาดูอันนี้ก็เป็นหินฝนยาชนิดหนึ่งนี่เป็นแท่นหินแล้วก็มีแอ่งนะครับอันนี้ใช้ฝนพวกเขี้ยวสัตว์เขาสัตว์ต่างแล้วก็มาใช้เป็นน้ำกระสายยาอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการปรุงยา เภสัชกรผู้จะทำการปรุงยานั้นก็จะต้องยึดตำรับยาที่จะปรุงหรือใบสั่งของแพทย์เป็นหลักสำคัญถูกไหมครับที่เราพูดไปครั้งแรกเลยนะครับการปรุงยาก็ต้องอาศัยตำรับที่จะมาปรุงยาทุกครั้งดังนั้นเวลาที่เราจะปรุงยาตำรับนั้นๆเราก็ต้องบอกชื่อตัวยาด้วยว่ามีตัวยาอะไรมีส่วนขนาดที่ใช้อย่างไรวิธีใช้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีปรุงไว้ทุกขนาดเวลาที่ทำเสร็จแล้วนะนั้นเราก็ต้องใช้ตำรับยานั้นเป็นหลักด้วยนะแล้วต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าการปรุงยาที่จะให้มีสรรพคุณที่ดีนั้นควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ยาที่มีคุณภาพที่ดีโดยปรุงยาที่มีโดยการปรุงยาให้มีสรรพคุณที่ดีนั้นก็ต้องมีหลักในการที่จะทำดังต่อไปนี้ซึ่งเราจะมาพูดหลักในการปรุงยาที่ดีนะฮะแล้วก็จริงๆเราต้องควรคำนึงถึงจรรยาเภสัชใครจำจรรยาเภสัชได้บ้างว่ามีอะไรบ้างจรรยาเภสัชคืออะไรฮัลโหลจำได้ไหมจัญญาเภสัชอะไรครับพิจารณาหาในการปรุงยาครับครับนั่นนี่แหละแล้วก็อะไรอีกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีการซื่อสัตย์สุจริตเช่นปรุงยาตัวนี้ไม่มีเราก็ต้องหาให้ได้เนาะสมมติตัวยาตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไปเราก็ต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมแล้วอะไรอีกครับไม่ใช่ไม่ใช่นั่นต้องอะไรครับต้องอะไรถ้าไม่รู้เนี่ยต้องปรึกษาใครครับต้องปรึกษาผู้ชำนาญใช่ถ้าการปรุงยาสมมุติว่ายาบางอย่างเราไม่รู้นะครับเช่นการปรุงยาจันเคยประสบการณ์เองเลยตอนสมัยเรียนใหม่ๆตอนนั้นก็มีเครื่องทำยาอยู่นะครับมีทำยามีเครื่องอยู่ตั้งนานแล้วเคยซื้อเพราะชอบแล้วก็ซื้อมาไว้เขาขายเครื่องบดยาเนี่ยเราก็ไม่เป็นหรอกตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นมันมีตำรับยาที่จะต้องใส่แห้วหมูเนาะจานก็ไปซื้อมาแล้วก็มาตากแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ก็ปรุงเอาผสมกันก็ยังไม่รู้เรียนรู้หลักบดไปบดมาปรากฏว่าขนาดเครื่องนะใช้เครื่องหมุนเลยตีเลยปรากฏว่าแห้วหมูไม่แตกอ่ะคิดดูอ่ะแห้วหมูมันแข็งมากเลยนะแห้วหมูเนี่ยไม่แตกตัวยาอื่นเนี่ยแตกหรือก็เขาก็ละเอียดหมดแต่แห้วหมูไม่เป็น
พี่มณะรู้ไหมจะต้องทำไงน่าจะต้องแช่น้ำบ้างนะแช่น้ำเอาไปกินก่อนตากแล้วไม่ต้องแช่แล้วตากแล้วแห้งแล้วเอาไปตำเลยเอาไปตำก็ได้นะนี่เครื่องหัวมันเนี่ยลูกกิ้งเนี่ยนะเป็น2หัวนะหนักหัวละ30กิโลนะครับแล้วใช้เครื่องไดมอเตอร์1แรงนะนะหมุนด้วยครับน้ำหนักขนาดไหนต้องตำให้แหลกใช่ไหมต่อให้ตำก็ไม่แตกเชื่อไหมใครรู้บ้างทำไงฮะแพลวทำไงแพลวอยู่ไหมไม่รู้พี่แพทพี่แพทต้องไปเผาไปคั่วป่ะจ๊ะคั่วโอเคถูกต้องต้องอบหรือคั่วให้ร้อนเลยนะครับแล้วต้องบดในขณะที่เขายังร้อนๆอยู่ครับเขาถึงจะแตกง่ายมากแต่ถ้ามันเย็นเมื่อไหร่นะครับหรือถ้าเขาหรือเราได้มาตากแห้งอย่างเดียวหรือแค่อบไม่พอเนี่ยไม่แตกนะครับแข็งมากขนาดเครื่องหนักเท่าไหร่แต่พออบกำลังร้อนๆแล้วใส่เข้าไปนี่กรอบเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นถ้าเราไม่รู้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นบทยังไงก็ไม่ออกตอนหลังมาเรียนยาทำยาแล้วถึงจะรู้เรื่องว่าโอ้ต้องใส่ตอนร้อนๆด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาจะกรอบนะตัวยาหลายตัวยิ่งแข็งยิ่งพวกนี้นะพวกหัวเงี้ยแล้วแห้วหมูเนี่ยเป็นหญ้าเป็นหัวหญ้าแห้วหมูเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าอมฤกแม้แต่เราเอามาต้มกินแล้วนะพอไปโยนทิ้งเนี่ยเขาขึ้นได้อีกครับสุดยอดครับเขาเรียกหญ้าไม่ตายครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาฆ่ายากมากสมัยก่อนแห้วหมูเนี่ยเป็นตัวยาที่เป็นสมุนไพรหรือเป็นตัวเป็นบางคนเขาเรียกวัชพืชไปเลยแหละนะที่เขาไม่เห็นเป็นประโยชน์นะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แห้วหมูก็หายากมากเราต้องสั่งแห้วหมูจากเมืองนอกมาใช้ทางยาแล้วนะต่างจังหวัดก็โดนยาฆ่าหญ้าตายหมดนะครับอีกตัวนึงอีกตำรับนึงตอนนั้นทำยาก็ไปสั่งสูตรยาของอาจารย์เข้ามาแล้วก็มาบดแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกอันนั้นเป็นยาบำรุงสมองจำได้แม่นมันมีตัวยาโลดทนงแดงอยู่นะครับเราก็ใส่เป็นยาบำรุงสมองแก้อัมพฤกษ์อัมพาตก็บดเสร็จรุ่นน้องเขาก็มาสั่งไปกินนะไปให้ญาติเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพอกินเท่านั้นแหละถ่ายกันไม่ ถ่ายกันซะไม่รู้เลยสาเหตุเราทำไมว่ายาก็อบอะไรต่างๆดีหมดแล้วทำความสะอาดมันถ่ายตัวไหนก็กลับไปถามอาจารย์เขาเราก็ซื้อตำรับยาของอาจารย์เขาแหละให้เขาแต่งยามาให้อาจารย์เขาก็ลืมบอกเพราะในตำราก็ไม่มีบอกนะตัวนี้โลดทนงแดงเนี่ยก็คือต้องเอาไปคั่วนะครับหรือไปทำไปอบให้มันกึ่งไหม้นะฮะให้มันให้พิษของมันออกนะครับที่ฤทธิ์ถ่ายของมันเนี่ยสตุลงไปหรือฆ่าฤทธิ์มันก่อนปรากฏว่าตอนหลังต้องไปคั่วให้เหลืองเลยหรืออบให้เหลืองเลยนะครับแล้วมาปรุงยาถึงจะไม่มีอาการถ่ายในหนังสือเราก็ไม่มีบอกนะครับหลายตัวที่เราจะต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วตอนหลังทำก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยาบำรุงสมองนะมัทเกมัทลุงคังซึ่งใส่ไอ้โรธนงตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายตัวก็จะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นการสตุประสาทเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับว่าเราจะทำยาให้ได้ยังไงให้ปลอดภัยกับคนไข้นะยาธรณีสันนิษฐานเนี่ยมียาดำอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สตุนะเรียบร้อยคนไข้ถ่ายไม่รู้เรื่องเลยใส่สลอดเงี้ยไม่ฆ่าฤทธิ์มาเรียบร้อยนะครับนะคนไข้ตายได้เหมือนกันนะครับเสียน้ำมากทีนี้มาดูหลักในการปรุงยาเราก็ต้องมีหลักในการพิจารณาตัวยาการพิจารณาตัวยาเราก็ใช้หลักของเภสัชวัตถุนั่นเองเวลาที่เราจะตำรับบอกว่ามีใช้เขานู้นเขานี้เรารู้จักมันหรือยังใช้รากของตัวนู้นตัวนี้รากทองบัญช่างรากเจตมูลเพิงนะครับเราเข้าใจบางทีเอาต้นมาเป็นรากหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาตัวยาได้เป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดไงนะเอากรรมฐานมาเป็นยังไงสารหนูเป็นยังไงนะฮะเขาตัวนั้นดีตัวนั้นเป็นยังไงนะเราต้องรู้ทั้งหมดนี่ถึงบอกไม่งั้นเราก็หยิบผิดหยิบถูกนะมาผสมปรุงเรียบร้อยครับเป็นการฆ่าคนไข้เมล็ดสลอดรู้จักไหมยางสลัดใดจะมาทำยาต้องทำยังไงฤทธิ์
มันเป็นยังไงโทษมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็ต้องพิจารณาได้ถูกไหมครับก็ต้องเรียนรู้หลักในสัตว์วัตถุอันนี้ก็เป็นกล่องบทยานะฮะอันนี้ก็เป็นทำด้วยกระเบื้องอันนี้เราบทยาน้อยๆนะอันนี้เป็นรูปภาพที่ประกอบไว้หลักที่2ก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องสรรพคุณเภสัชนะฮะแน่นอนการจะรู้สรรพคุณเราก็ต้องรู้รสของตัวยาด้วยใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะปรุงนั้นหลักของการปรุงยาที่เป็นตำรับก็คือเขาบอกว่าอย่าให้รสยามันขัดกันขัดกันหมายความว่าอะไรเช่นยาหนึ่งยาร้อนอีกยาหนึ่งยาเย็นอย่างเงี้ยนะยามันขัดกันมันก็ทำให้ไปต้านฤทธิ์กันไหมฮัลโหลต้านฤทธิ์ไหมได้ยินไหมเออมันก็ทำให้ฤทธิ์ยาลดลงหรือแม้แต่ยาบางอย่างเนี่ยมันไปทำลายฤทธิ์ยาตัวอื่นเช่นนะตัวรางแดงยารางแดงนะไม่ใช่รากแดงแล้วรังจืดรังแดงแล้วรังจืดนะตัวนี้ก็ถ้าใส่ผสมกับยาตัวอื่นไปแล้วฤทธิ์ยาของรังจืดตัวนี้ก็จะไปลดฤทธิ์ยาของตัวอื่นด้วยทำให้สรรพคุณนั้นเสียไปแม้แต่เวลาเราให้คนไข้กินยาเราไปกินยารังจืดใกล้เคียงกันเขาก็ล้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยครับอันนี้เราก็ต้องรู้ตัวยานะต้องรู้วิธีการสตุอันนี้เภสัชกรก็ต้องมีความรอบรู้งั้นสูตรยาบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นความลับกันนะครับบางตำรับนี่ทำยากมากกว่าจะได้ยาออกมา1ตำรับนะครับก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแล้วก็มีการถ่ายทอดกันในกลุ่มของผู้เรียนหรือครอบครัวของหรือก็เป็นสูตรยาของแต่ละที่นะครับก็เป็นการที่เรียนรู้ของแต่ละคนด้วยอันที่3ก็คือเราจะต้องพิจารณาขนาดปริมาณของตัวยาเวลาที่เราจะทำยาตำรับหนึ่งเนี่ยตำรับบอกกันอย่างละ1บาทคำว่า1บาทในที่นี้ก็คือเป็นน้ำหนักก็คือ1บาทจะมีค่าเท่ากับ15กรัมนะคำว่า1บาทเราก็ต้องชั่งนะ1สลึง 3.75 กรัมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการมาตราชั่งตวงวัดว่าโบราณบอก1สลึงเนี่ยน้ำหนักเทียบกับสมัยใหม่ว่ายังไงนะ1เฟืองเท่าไหร่ใช่ไหมครับ1ตำลึงเท่าไหร่นะเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องชั่งยาให้เหมาะสมด้วยให้ตรงตามตำรับถูกไหมฮะต้องดูปริมาณและขนาดอันนี้ก็ต้องเป็นหลักส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นตะแกรงตากยานะครับก็ใช้กระด้งนี่กันก็มาแทรกไว้ส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนก็ใช้ไม้ไผ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นถาดโลหะหรือเคลือบนะครับก็ตากยาหลักที่4ก็คือการเรื่องของความสะอาดและความละเอียดนะรอบครอบของเภสัชกรนะต้องพิจารณาเห็นไหมเป็นจรรยาเภสัชของเภสัชด้วยก็คือต้องพิจารณารอบครอบด้วยความสะอาดใช่ไหมครับการปรุงยาที่จะให้ได้สรรพคุณที่ดีนั้นก็ต้องมีความสะอาดเดี๋ยวนี้เราเน้นในเรื่องของความสะอาดเลยนะใครจะทำยาขายยิ่งต้องผ่านระบบความสะอาดการควบคุม GMP นะการผ่านอย.เขาเน้นเรื่องความสะอาดการปราศจากเชื้ออย่างมากเลยนะยาบางชนิดมีดินติดอยู่อย่างเงี้ยนะในดินก็อาจจะมีหนอนมีพยาธิต่างๆมาแทรกได้นะครับก็ต้องเลือกคัดสรรนะครับถ้าเราไม่ล้างไม่คัดสรรเนี่ยไอยานั้นก็อาจจะกลายเป็นยาพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดนั้นยากครับการทำยาจะได้ดีหรือมีความรับผิดชอบจริงๆอันนี้ก็เป็นหลักทั้ง4อย่างแล้วนี้เราก็มาดูการปรุงยาตามแบบแผนโบราณนะเดี๋ยวฉันขอ